สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการตกแต่งภาพอยู่เช่นเคยนั่นเองนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนักเรียนได้ตกแต่งภาพอะไรไปแล้วบ้างก็คือเอาภาพมาแล้วก็ใส่ข้อความลงไปใส่แว่นใส่วิกใส่ตัวตุ๊กตาแล้วทำอะไรอีกคะใส่กรอบรูปทำแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็จะมาเสริมในเรื่องของการรวมภาพนั่นเองค่ะก็คือเรามีหลายๆภาพแต่อยากให้อยู่เป็นภาพเดียวกันคือมีภาพ6ภาพอยากจะให้มาต่อเรียงกันเป็น2แถวหรืออยากให้ต่อเป็นแนวนอนหรืออยากให้อยู่ในแนวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อต่อเสร็จแล้วเรายังสามารถนำภาพตรงเนี้ยไปใส่ข้อความไปใส่กรอบรูปหรือว่าจะไปใส่เจ้าวัตถุต่างๆได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือวัตถุต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการตกแต่งนั่นเองนะคะรูปภาพเตรียมมาพร้อมพร้อมเสียงพร้อมแบบว่าไม่ค่อยหนักแน่นสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะใครที่ไม่ได้มีภาพมานักเรียนก็ตกแต่งภาพที่มีอยู่ในเครื่องก็คือเจ้าหมีแพนด้าตัวนั้นแหละค่ะตกแต่งไปส่วนใครที่มีภาพตัวเองมานักเรียนก็คงสนุกกับภาพที่ตัวเองนำมานั่นเองนะคะไปดูที่สไลด์เลยค่ะเรายังใช้โปรแกรม Photoscape อยู่นั่นเองนะคะวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการรวมภาพนี่ค่ะนี่ค่ะรวม4ภาพนี้ไม่เหมือนกันแต่เอามารวมไว้ด้วยกันเห็นไหมเป็นอิริยาบถเดียวกันหรือจะอยู่ในแนวตั้งโคละอิริยาบถกันก็แล้วแต่นะคะเรายังแต่งขอบได้ค่ะขอบตรงนี้คุณเลือกเป็นสีดำเห็นไหมอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยแค่รวมเฉยๆนะคะไปดูขั้นตอนเลยค่ะจากทุกครั้งที่เราเข้ามาในเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราก็จะเข้าไปที่แก้ไขภาพแต่ในครั้งนี้นะคะเราจะเลือกเครื่องมือรวมภาพค่ะเพื่อรวมภาพหลายๆภาพไว้เป็น1เดียวนั่นเองนะคะนะคะก็ให้นักเรียนนั้นไปคลิกปุ่มรวมภาพนี่เลยค่ะอยู่นี่ลูกศรมาไม่ถึงนิดหนึ่งชี้ไปตรงค่ะปุ๊บอยู่นี่หรือว่านักเรียนจะไปเลือกที่แก้ไขภาพเป็นกลุ่มก็ได้แล้วเดี๋ยวด้านเมนูด้านบนนักเรียนค่อยเลือกที่รวมภาพก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่ในเมื่อถ้าเกิดเราคิดจะรวมภาพแต่ทีแรกเลยก็มาเข้าที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มรวมภาพเมื่อคลิกที่ปุ่มรวมภาพเรียบร้อยยังคะค่ะไม่เป็นไรค่ะรอค่ะThank you.
รียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราคลิกปุ่มรวมภาพนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมไหมคล้ายๆเดิมจะมีลูกเล่นอยู่ด้านล่างแต่ตอนนี้ลูกเล่นเราไปอยู่ทางด้านขวามือนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาของเครื่องมือในการรวมภาพให้นักเรียนนะคะไปคลิกด้านข้างตรงนี้นะคะเลือกรูปแบบการรวมภาพว่าอยากจะเลือกแบบไหนนะคะมีรูปแบบให้เลือกก็คือจะต่อทางด้านข้างหรือจะต่อเป็นตารางหรือจะต่อในแนวตั้งนะคะตรงนี้มีปุ่มให้เลือกหลังจากนั้นนะคะเมื่อเลือกรูปแบบเสร็จแล้วว่าอยากจะต่อแบบไหนนะคะหรืออยากจะรวมภาพแบบไหนทางด้านบนค่ะให้ไปคลิกที่เพิ่มนะคะว่าเราจะเพิ่มภาพนั่นเองนะคะเลือกเพิ่มแล้วก็เพิ่มภาพหลังจากนั้นนะคะก็ไปเลือกที่อยู่ของโฟลเดอร์ว่านักเรียนนั้นเก็บภาพไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการจะรวมนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ตกลงเลือกรูปภาพซะแล้วก็คลิกที่ตกลงนะคะภาพที่เราเลือกนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ตรงกลางนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปเพิ่มภาพอีกนะคะไปเลือกภาพมาจนครบนะคะไปเลือกเพิ่มมาอันนี้เลือกเป็นแบบ3คอลัมน์นะคะก็คือไปเพิ่มภาพมาจนครบนะคะเพิ่มมาเรื่อยๆหรือจะเพิ่มคอลัมน์หรือจะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็คือภาพมันก็จะอยู่ด้านบนที่เป็นตัวอย่างตัวเล็กๆ เราสามารถที่จะเปลี่ยนสลับที่ภาพได้เอาภาพที่1เปลี่ยนไปอยู่ภาพที่2ภาพที่2ไปอยู่สุดท้ายได้ค่ะด้านล่างมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกดบันทึกภาพนะคะบันทึกภาพ
เป็นอันว่าภาพที่เรารวมไว้เสร็จสิ้นแล้วนะคะตรงนี้ในเรื่องการแต่งคอนะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูกันนะคะอ้าวตอนนี้เตรียมไปฝึกปฏิบัตินะคะเปิดโปรแกรม Photoscape เลยค่ะจะปิดนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนต้องรวมภาพหลังจากรวมภาพเสร็จแล้วให้นักเรียนนำภาพนั้นไปตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวอักษรหรือใส่วัตถุอื่นๆ